วันนี้รายการลุยไม่รู้โรยจะพาทุกคนไปตามหาเมนูขนมหวานแสนอร่อยย่านบางกะปิท่ามกลางชุมชนเมืองกับบรรยากาศแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าแบบนี้ถ้ามีขนมอร่อยๆมาเพิ่มความสุขในเช้าวันหยุดก็คงจะดีไม่น้อยกับขนมรัตนโกสินทร์หมายเลขหนึ่งค่ะว่าแต่ทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าขนมรัตนโกสินทร์หมายเลขหนึ่งคืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามีสูงวัยที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำขนมนั่นก็คือป้าต้อยวัย68ปีเจ้าของสูตรขนมรัตนโกสินทร์หมายเลขหนึ่งผู้ที่รักและชื่นชอบการทำอาหารค่ะขนมรัตนโกสินทร์หมายเลขหนึ่งเนี่ยหลายท่านถ้าได้ยินจะสงสัยว่ามันเคยมีมาไหมมันไม่เคยมีหรอกแต่ว่ามันเป็นการทดลองแล้วก็เบื้องหลังการทดลองอันนี้จริงๆแล้วเป็นความผิดพลาดแล้วก็แก้งานแก้ออกมาแล้วมันใช้ได้ไม่รู้ว่ามันคือชื่ออะไรถ้าเป็นสมัยโบราณเป็นลูกผสมจะถามว่าเป็นลืมกลืนใช่ไหมก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นตะโก้ใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกแต่มันเป็นลูกผสม2อันเลยตั้งเป็นรัตนโกสินทร์หมายเลข1เนื่องจากคนทำเกิดในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วเราก็ตั้งหมายเลข1ไว้วัตถุดิบจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งสลิ่มแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายขาวเกลือกะทิอบควันเทียนจะว่าไปแล้ววัตถุดิบของเมนูนี้สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดเลยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจอยากทำเมนูนี้ก็เตรียมตัวจดวิธีการทำได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะไปพบกับการทำขนมที่ไม่เหมือนใครวัตถุดิบแห้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งสลิ่มสองตัวแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงทำไมใส่เกลือเกลือเป็นตัวดึงรสชาติของน้ำตาลให้ออกมาที่มันจะละมุนไม่หวานเด้งค่อยๆลินน้ำเชื่อมใส่แล้วก็ค่อยๆนวดจนน้ำเชื่อมหมดหมดเสร็จเนี่ยให้เอาไปกรองหนึ่งครั้งกรองเสร็จแล้วก็หาฝาอะไรปิดไว้พักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงสาเหตุที่ต้องพักแป้งไว้นั่นก็เพราะว่าตัวแป้งจะได้อุ้มน้ำเชื่อมได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ตัวขนมออกมามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนเด้งนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของขนมรัตนโกสินทร์หมายเลขหนึ่งก็คือส่วนหน้าของขนมซึ่งขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่นำกะทิอบควันเทียนผสมกับแป้งข้าวโพดส่วนขั้นตอนการเคี่ยวกะทินั้นจะใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวเมื่อเริ่มข้นก็หมายความว่าแป้งในกะทิสุกแล้วจากนั้นก็นำมาพักไว้ส่วนรสชาติของตัวกะทิจะออกมันเค็มซึ่งเมื่อนำไปรวมกับตัวขนมที่หวานก็จะได้รสชาติที่ตัดกันพอดีค่ะป้าต้อยบอกกับเราว่าขนมรัตนโกสินทร์มีสีสันของขนมที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ที่ป้าต้อยคิดขึ้นมาค่ะซึ่งป้าต้อยจะใช้วิธีการทำสีจากธรรมชาติเช่นสีชมพูจากดอกเฟื่องฟ้าสีน้ำเงินจากดอกอัญชันซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะนำสีจากดอกไม้มาผสมกับน้ำแป้งขาวผสมแป้งให้เป็นสีทำสีขนมเสร็จก็เข้าสู่วิธีการนึ่งซึ่งขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะการนึ่งสำคัญอีกเหมือนกันเอาน้ำเดือดไฟแรงแล้วต้องนึ่งถ้วยก่อนถ้วยเนี่ยเรียงในลั่งถึงแล้วปิดฝานึ่งให้ถ้วยร้อนปิดฝาให้เรียบร้อยนึ่งถ้วยเปล่าสาเหตุที่ต้องนึ่งถ้วยก่อนก็เพื่อให้ขนมได้รับความร้อนโดยทั่วกันจะได้เป็นเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นนั่นเองค่ะโดยจะต้องนึ่งถ้วยเปล่าให้ร้อนด้วยไฟแรงหลังจากที่นึ่งถ้วยขนมจนร้อนได้ที่ก็ถึงเวลาหยอดขนมแล้วนะคะตอนหยอดนี่สำคัญตาขนมทุกครั้งแม้แต่ตอนที่คุณแบ่งถ้วยให้คนทุกครั้งเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมันตกตะกอนให้คนแล้วก็รีบหยอดจะหยิบอีกถ้วยมาก็ต้องคนก่อนไม่ใช่ว่าตักหยอดเลย
หยอดแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยฝาลั่งถึงที่คุณเปิดตอนถ้วยมันร้อนใช่ไหมเช็ดไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะเผลอน้ำหยดลงขนมกันทีนี้ขนมหน้ามันแฉะขนมรัตนโกสินทร์หมายเลข1ใช้เวลาในการนึ่งกี่นาทีคะป้าต้อยตัวนี้จะนึ่งประมาณ10ถึง12นาทีกลิ่นอันนี้จะชัดเจนกลิ่นมันจะออกเลยว่ามันสุกนะคะตอนที่มันจะใกล้ๆสุกเนี่ยมันจะมีเหมือนตาน้ำอ่ะผุดตรงผิวถ้วยอ่ะปุ๊ดขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วเมื่อสุกเรียบร้อยนะคะเปิดฝาคีบแล้วหล่อเย็นหล่อเย็นคืออะไรคะป้าต้อยหล่อเย็นก็คือหาถาดใบนึงใส่น้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยแล้วก็คีบถ้วยเนี่ยวางบนน้ำเย็นไว้เพื่อพักขนมเมื่อขนมเย็นสนิทค่อยแคะอย่าไปแคะตอนร้อนเพราะขนมมันเนื้อมันจะนิ่มมันจะเละพอคุณแคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เอามาวางบนใบตองที่ทาน้ำมันวางเสร็จเรียบร้อยกะทิหยอดตกแต่งให้สวยงามใช้กลีบกุหลาบก็ได้ใช้กลีบอัญชันเล็กๆก็ได้หรือเฟื่องฟ้าก็ได้หรือถ้าไม่มีให้ใช้งาขาวคั่วโรยก็ได้รสชาติขนมก็จะออกหวานมันเค็มจากกะทิยุ่นหนืดขนมรัตนโกสินทร์หมายเลข1ขนมไทยประยุกต์ซึ่งมีสีสันสดใสสะดุดตากลิ่นหอมหวานมันเนื้อนุ่มเด้งเป็นความลงตัวที่ชิมแล้วจะต้องติดใจสำหรับใครที่อยากลิ้มลองรสชาติขนมเมนูใหม่ก็สามารถนำสูตรนี้ไปลองทำได้นะคะบอกเลยว่าจะต้องเป็นเมนูใหม่ในใจของใครหลายคนแน่นอนค่ะ